This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การจะเริ่มอะไรก็ตามนั่นเหมือนการสร้างบ้านน่ะถ้าเรามัวแต่สร้างบ้านที่คนอื่นอยากอยู่แต่เราไม่ได้อยากอยู่หรือเราอยากสร้างบ้านให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วรู้สึกบ้านนี้ดีแต่เราอยู่เองเราไม่รู้สึกดีสิ่งนี้มันจะกลายเป็นว่าการสร้างมันก็ไม่มีความหมายกับตัวเราครับการตั้งเป้าหมายมันสำคัญเนาะเพราะจะทำให้เรามีทิศทางว่าในปีนั้นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนและเป้าหมายครับที่ดีควรจะเซตขึ้นมาจากตัวเราเป็นเป้าหมายที่มีความหมายกับตัวเราและเราเห็นว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นเราจะรู้สึกชอบชีวิตตัวเรามากขึ้นเป้าหมายในอนาคตเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและมองไม่เห็นแต่เราสามารถเสกได้สร้างได้ทีหลังแต่อดีตของเราคือเมมโมรีหรือประสบการณ์หรือความทรงจำหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วถ้าเราไม่ได้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับเราจะขาดวัตถุดิบสำคัญในการเซตอนาคตฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastมาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็อยากจะเป็นการพูดคุยกันสำหรับใครที่กำลังจะอยากเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ๆนะคะก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนนะเพราะว่าบางคนอาจจะยึดเอาช่วงเทศกาลปีใหม่เริ่มต้นศักราชใหม่ของทุกปีในการที่จะได้เริ่มต้นกับตัวเองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะใช้วันเกิดหรือวันสำคัญอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงดีถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เป็นศักราชใหม่เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์นครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นใหม่ยังไงดีครับมันก็มีหลายพาร์ทที่เอาจริงๆหลายคนก็จะอยากจะเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ๆขึ้นต้นปีใหม่ปุ๊บวันที่1เราก็อยากจะได้รีเฟรชตัวเองเนาะจากปีที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างบางคนนี่เขียนเป็นไดอารี่เลยก็มีนะว่าหรือเขียนว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรเอ้ยมันมีแนวทางนะ มันมีสิ่งที่เราอะโฟกัสมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนแต่เราได้คิดแล้วว่าเราจะเริ่มแต่มันเริ่มยังไงดีอะ ครับก่อนจะเริ่มอะผมว่าจริงๆแล้วเรื่องการรู้จักตัวเองสำคัญมากๆเลยนะครับคือผมกำลังคิดว่าการจะเริ่มอะไรก็ตามนั่นเหมือนการสร้างบ้านอะถ้าเรามัวแต่สร้างบ้านที่คนอื่นอยากอยู่แต่เราไม่ได้อยากอยู่หรือเราอยากสร้างบ้านให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วรู้สึกบ้านนี้ดีแต่เราอยู่เองเราไม่รู้สึกดีสิ่งนี้มันจะกลายเป็นว่าการสร้างมันก็ไม่มีความหมายกับตัวเราครับเพราะงั้นเรื่องการตั้งเป้าหมายต้องพูดคำนี้ก่อนว่าการตั้งเป้าหมายมันสำคัญเนาะเพราะจะทำให้เรามีทิศทางว่าในปีนั้นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนและเป้าหมายครับที่ดีควรจะเซตขึ้นมาจากตัวเราเป็นเป้าหมายที่มีความหมายกับตัวเราและเราเห็นว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นเราจะรู้สึกชอบชีวิตตัวเรามากขึ้นเหมือนกับว่ามานั่งทบทวนตัวเองไหมว่าใช่ครับที่ผ่านมาเราเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นใช่ใช่ไม่นั้นกันเนาะก่อนที่จะเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ของปีหน้าสิ่งที่ผมอยากแนะนำทุกๆคนมากๆให้ย้อนไปดูจากสิ่งที่เราเคยผ่านมาในชีวิตก่อนค่ะสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่มีในมือและเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและมองไม่เห็นแต่เราสามารถเสกได้สร้างได้ทีหลังแต่อดีตของเราคือเมมโมรีหรือประสบการณ์หรือความทรงจำหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วผมว่าถ้าเราไม่ได้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับเราจะขาดวัตถุดิบสำคัญในการเซตอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ที่เราอัดเทปกันก็ปลายปีเนาะและกำลังจะขึ้นปีใหม่ผมว่ามันมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใน1ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มกราถึงธันวาคมเลยมันต้องมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แหละที่สะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจชีวิตบางอย่างมากขึ้นเช่นเราอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่กล้าพูดความรู้สึกหรือเราอาจจะเคยเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคน หรือเราอาจจะเป็นคนใจป๋าเกินขายเปย์ใครขออะไรก็ให้หมดหรือเราเป็นคนที่บางทีชอบปล่อยชีวิตแบบล้อฟรี คือแล้วแต่ธรรมชาติจัดสรรถ้ามีคนเรียกทำงานก็ทำไม่มีงานก็อยู่เฉยๆอาจจะแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อจังเออแต่ว่าอิจฉาชีวิตแบบนี้นะนะครับไม่มีอะไรก็อยู่เฉยๆอันนี้ต้องบอกแบบนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนเออเพราะว่าบางคนชีวิตแบบว่างจริงล่องลอยจริงมันก็ยิ่งเคว้งนะครับแต่สำหรับบางคนชีวิตมันแน่นมาทั้งปีเขาจะรู้สึกว่าฉันอยากได้ปีหน้าที่แบบลอยๆบ้างได้ปะอย่างเงี้ยเออเบาๆอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนเพราะว่าแต่ละคนมันมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันหรือจุดที่อยู่ในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ทุกคนนะครับมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากพอใจกับชีวิตมากขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ล่องลอย
บางทีความล่องลอยไปก็รู้สึกไม่น่าพอใจอยากมีเป้าหมายอยากแบบมีแพชชั่นบางอย่างคนที่แน่นไปก็อยากพอใจด้วยการทำอะไรบางอย่างให้เบาลงถูกเพราะฉะนั้นทุกคนอยากพอใจกับชีวิตนะครับแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบมันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันทีนี้ก็ต้องลองถามตัวเองว่าเอ๊ะในช่วง1ปีที่ผ่านมาใช่ชีวิตที่เราพอใจหรือยังนะหรือมันมีอะไรที่เราใช้แล้วแบบรู้สึกชีวิตแบบนี้ไม่น่าพอใจเลยค่ะเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราทำอะไรไปบ้างใน1ปีที่ผ่านมาอ๋อทบทวนตัวเองซะหน่อยเอาในพาร์ทของความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเราไปแบบเข้าข้างตัวเองมากหรืออะไรมากหรือแบบแต่จริงๆมันน่าจะมีความเป็นน้ำหนักที่มันอาจจะพอๆกันใกล้เคียงกันในแง่ของว่าไม่ดีบ้างหรือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันคงไม่มีไม่พอใจตลอดทั้งปีที่ผ่านมาหรอกเนาะผมว่าบางคนมันมีนะเฮ้ยคือต้องบอกงี้ครับบางทีมี2แบบแบบแรกคือสถานการณ์มันบีบคั้นเขาจริงๆเช่นสมมุติลองนึกภาพนะว่าเขาเกิดและโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เล่นการพนันค่ะและเขาต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะตบตีกันและเขาต้องรับรู้สิ่งนี้ตลอดเนี้ยครับหรือเจอเจ้านายไม่ดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาต้องเกาะขาเขาอีไว้ไม่ให้เขาโดนไล่ออกคือนี่ต้องบอกว่าบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆมันทำให้ทั้งปีเนี่ยมันเป็นยุคมืดของเขาเลยแต่สำหรับบางคนจริงๆชีวิตไม่ได้มืดนะแต่จิตใจเขาไปจดจ่อกับสิ่งที่เขายังไม่มีสิ่งที่เขาขาดหรือสิ่งที่เขาเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขเรื่องนี้มันเลยมีมิติที่หลากหลายอย่างเงี้ยครับราหูเข้าราหูเข้าผมก็ว่างั้นแหละผมก็โดนเหมือนกันทำไมเข้าสายมูไปละเข้าสายมูไม่แต่คือบางคนก็จะมองไปในเรื่องแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมบ้างมันเป็นเรื่องของราหูเข้าบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องเราคงต้องมามองตัวเองในอีกมิตินึงที่มันเป็นพาร์ทของความจริงที่บอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเอ้ยก็เขาบอกว่าราหูเข้าอ่ะก็หมอดูก็บอกอย่างเงี้ยราหูนี่เป็นเรื่องของคล้ายๆว่าเราเชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติควบคุมชีวิตเราอยู่แต่ถ้าเป็นถ้าเราเชื่อในจิตวิทยาครับคือเราเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของสิ่งนี้ของธรรมชาติใช่ครับต่อให้มีธรรมชาติที่ควบคุมเราอยู่แต่สุดท้ายตัวเราครับมีสิทธิ์เลือกณวินาทีนั้นเสมอเลยครับกำหนดเองได้ใช่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาค่ะเป็นผู้เลือกได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละถึงต้องมาถามตัวเองทบทวนตัวเองดูก่อนว่าจดไว้ก็ได้นะคะเขียนไว้ก็ได้ถ้านึกไม่ออกเราก็เขียนไว้เลยอ่ะแล้วพอเรามาได้เขียนแล้วแล้วมาอ่านดูอ่ะเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราเขียนก็ได้ว่าโหนี่มันทำเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดนี่นาก็มีหรือว่าเราทำแบบไร้เป้าหมายมาตลอดเลย ก็มีครับของผมนี่ก็มีสิ่งที่ทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่า ช่วงที่ผ่านมาแบบใน1ปีเป็นยังไง อันนี้ลองยกเป็นตุ๊กตาแล้วกันเผื่อแบบคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าแบบมันพอดูจับต้องได้มากขึ้นว่าอ๋อมันแบบมีวิธีการทบทวนตัวเองแบบนี้เอาเฉพาะตัวเรานะตัวเรานะตัวเราไม่ต้องไปเผื่อแผ่ใครหรือว่าแบบว่าเอาดึงใครเข้ามาเป็นสิ่งที่ทบทวนชีวิตอย่างเช่นของผมจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบนอนดึกดึกคือดึกจริงนะตีสองอะไรเงี้ยก็มัวแต่โซโล่กลองอยู่ใช่ไหมไม่โซโล่กลองเล่นเกมเล่นเกมคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเที่ยงคืนมันดึกแต่ตอนหลังนะครับเรานอนดึกกว่าเที่ยงคืนจนกระทั่งรู้สึกว่าเที่ยงคืนน่ะคือหัวค่ำเฮ้ยแล้วตีสองคือเวลานอน ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะผมเลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือจุดที่เราทบทวนตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบเราควรน่าจะต้องแก้ไขไม่งั้นพออายุมากขึ้นระยะยาวมันไม่ค่อยดีเนาะแต่ก็ยังดูสดใสอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีความเครียดมากนอนตีสองต่อไป ไม่ใช่สุขภาพจิตดีไม่ใช่สุขภาพกายจะไม่ดีก็ต้องก็มาทบทวนตัวเองหรือแม้กระทั่งการเล่นดนตรีผมก็สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากมีเป้าหมายกับดนตรีมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกลายเป็นตลกอุปกรณ์ไปละคำว่าตลกอุปกรณ์คือเราชอบที่จะค้นหาอุปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็ลองแต่ฝีมือไม่พัฒนาลองไปเรื่อยๆใช่แล้วสุดท้ายเป็นการเล่นซ้ำซากเดิมๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการพัฒนาด้านทักษะฝีมือเลยชิ้นงานก็ไม่ได้สร้างอุปกรณ์พร้อมอัดอุปกรณ์มีมากกว่ารายการตรงนี้อีกฮะแต่เราไม่ได้ใช้มันเลยแค่ซื้อมาสะสมก็เป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งการที่ตัวเองไม่ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับงานเราเหมือนกับว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ลีเรียกมาอัดรายการอ่ะเรามาเดี๋ยววันนี้มีคนนัดขอนัดปรึกษาอ่ะเราไปแต่ตัวเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเพิ่มเพื่อให้รู้สึกสนุกกับงานมากขึ้นกลายเป็นว่าเราก็แพสซีฟที่จะแบบรอให้คนเรียกทำงานแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายบางอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะงานมันเหมือนกับมันก็วนๆเหมือนเดิมเนาะแต่มันไม่ค่อยมีความอะไรแปลกใหม่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเริ่มอะไรในปีใหม่ให้มันมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่กับบางวนเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วจนรู้สึกว่ามันมีความจำเจเหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าคุณค่างานตกลงนะครับแต่แค่มันมีความเดิม
ก็เหมือนเดิมอันนี้เข้าใจฟิลแล้วอยากเติมอะไรใหม่ๆเช่นเราลองวางแผนเขียนหนังสือไหมเราจะเขียนจากเนื้อหาอะไรดีอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเอาพวกคำถามที่อย่างเช่นอะไรนะตอนไปบรรยายแล้วมีคนถามตอบแล้วตอบกันไม่ทันเนี่ยผมอาจจะมาเขียนหนังสือก็ได้หรือผมอาจจะเริ่มที่จะคล้ายๆหาเพื่อนร่วมงานใหม่ที่จะช่วยมาวางแผนว่าเอ้ยอย่างผมมีวัตถุดิบแบบนี้ที่เป็นความรู้แบบนี้อย่างเงี้ยมันจะสามารถผันไปสู่ชิ้นงานอะไรที่เป็นสื่อได้ไหมหรือว่ามันสามารถช่วยคนมากกว่าทีละคนได้ไหมแต่สามารถช่วยคนพร้อมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ก็ดีนะใช่ครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้างานมันใหม่คุณค่างานอาจจะเหมือนเดิมคุณค่าในการช่วยคนเหมือนเดิมแต่มีความแปลกใหม่บางอย่างให้รู้สึกว่าชีวิตมันน่าสนใจเหมือนกับว่าการทบทวนตรงนี้มันก็เป็นการทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเราคิดว่าเราควรน่าจะทำอะไรกันต่อไปใช่ครับไม่ใช่ว่าคิดทบทวนแล้วก็ห่อเหี่ยวใช่ซึ่งการคิดทบทวนต้องบอกว่าอย่างนี้ครับต้องกำกับอีกด้านหนึ่งด้วยมันจะมีด้านที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่ค่อยพอใจฮะเหมือนแต่เกที่ผมเล่าผมนอนดึกผมไม่ค่อยมีเป้าหมายผมทำอะไรซ้ำซากจำเจ เป็นต้นอย่างเงี้ยฮะแต่มันจะมีพาร์ทที่เราควรขอบคุณตัวเองเหมือนกันเพราะสิ่งพวกนี้มันขึ้นมาคู่ขนานในทุกๆปีทุกๆจังหวะชีวิตอยู่แล้วครับ ไม่มีใครที่ทำทุกอย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ถูกใจไปตลอดทั้งปีผมว่า ต่อให้365วันมันต้องมีบ้างแหละค่ะที่แบบอย่างน้อยถ้าคุณชีวิตดีมากมันต้องมีสักสิบวันแหละที่คุณต้องโดนบ้างหรือสักอย่างที่คุณไม่ชอบใจในวันนั้นอาจจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ใช่คอนเซปต์หลักของชีวิตแต่อาจจะเป็นการตัดสินใจณแต่ละวินาทีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็ได้ที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนความโมโหร้ายของเราก็มีนะเช่นขับรถค่ะบางทีทุกคนชีวิตดีนะแต่พออยู่บนรถปั๊บเฮ้ยเรากลายเป็นคนแบบเกี้ยวกราดเราอาจจะรู้สึกว่าพอขับแบบนี้มันดูอันตรายอาจจะอายุไม่ยืนหรืออาจจะพาคนที่เรารักไปเสี่ยงด้วยค่ะเราอาจจะอยากลองปรับให้เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นลองปรับวิธีคิดเกี่ยวกับการขับรถหรือว่าเพื่อนที่เขาใช้ท้องถนนร่วมกับเราค่ะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมีความเย็นมากขึ้นเพราะงั้นแต่ละคนจะมีจุดที่แบบไม่พอใจสัดส่วนไม่เท่ากันอยู่แล้วครับบางคนไม่พอใจในชีวิต 80% พอใจอยู่ 20%บางคนชีวิตผมพอใจ95อีก5มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยที่ยังจัดการได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องมองให้ครบ2ด้านครับไม่งั้นจะเหมือนที่พี่ลีบอกว่าพอทบทวนปั๊บโอ้มีแต่สิ่งแย่ๆชีวิตฉันมันมืดมนกลายเป็นท้อแท้จริงไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะไปยังไงก็มันเป็นอย่างนี้มาแล้วจะให้ไปเป็นยังไงไปกว่านี้ได้อีกบางคนอาจจะมองแบบไม่ได้ประเมินตัวเองด้วยว่าจริงๆเรามีศักยภาพอะไรที่มันมากกว่านั้นได้นะที่เราจะคิดหรือมีเปลี่ยนมุมมองไปในทางที่มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้วเราทำมันได้ด้วยนะแต่แค่ว่าอาจจะคิดว่าเหมยโอกาสก็ไม่มีจังหวะก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้หลายคนก็ยังเดินตามชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเดิมมันกลายเป็นความท้อแท้สิ้นหวังเนาะแต่จริงถ้าเราย้อนกลับมาตระหนักว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้างเรามีอะไรที่เรามีอยู่แล้วบ้างเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราจะเห็นฐานของเราอะเหมือนบ้านที่ตอกเสาเข็มแล้วอะเราจะรู้ว่าเอาวะอย่างน้อยบ้านนี้ยังไม่เป็นหลังแต่มีเสาเข็มแล้วแข็งแรงหน่อยใช่ครับเช่นบางคนอาจจะบอกว่าอย่างน้อยฉันยังมีข้าวกินฉันยังมีบ้านอยู่ฉันยังมีครอบครัวอันนี้ไม่ได้ปลอบใจตัวเองใช่ป่ะไม่ได้ปลอบใจครับคือการตระหนักให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเรายังมีสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีอยู่คือเป็นการรับรู้แต่ไม่ใช่ปลอบใจตัวเองนะค่ะแต่ต้องบอกงี้ครับการกลับมารับรู้ว่าเรามีอะไรดีบ้างมันจะช่วยบาลานซ์ไม่ให้เราเห็นแต่ความมืดมนรู้สึกสิ้นหวังนะครับซึ่งแน่นอนมันมีผลทางใจจริงๆในการรับรู้ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแต่แน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าพอเราบอกว่าเอ้ยฉันมีแค่นี้งั้นฉันพอแล้วละกันอันนี้มันก็กลายเป็นแบบเหมือนทิ้งตัวไม่ได้พัฒนาอะไรต่อแต่ต้องบอกงี้ครับผมก็ไม่ได้ไปกะเกณฑ์ว่าทุกคนจะต้องใช้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นนะเพราะแต่ละคนนะครับจะมีฤดูการชีวิตหรือมีรูปแบบชีวิตในแบบจังหวะที่ตัวเองต้องการถ้าปีหน้ารู้สึกว่าเอ้ยอยากเบากว่านี้ตัดสินใจได้เลยครับปีหน้าเราอาจจะคิดว่าเป็นปีที่เบาทั้งปีเลยก็ได้แต่แน่นอนผมจะมีความเชื่อเสมอว่าความรู้สึกการตัดสินใจของเราครับจะอ้างอิงกับความรู้สึกในปัจจุบันเสมอค่ะอย่างเช่นถ้าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้านะครับเราอาจจะคิดว่างั้นปีหน้าทั้งปีจะเป็นปีที่เบาทั้งปีเลยแต่การคิดว่าเบาทั้งปีมันเกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าตอนนี้สมมุติผ่านไป1เดือน3เดือนก็ได้พักไป3เดือนรู้สึกว่าอิ่มแล้วเบาจนอิ่มแล้วความรู้สึกจะเปลี่ยนใหม่และการตัดสินใจตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนไปด้วยครับมันอารมณ์เหมือนคนสั่งข้าวตอนหิวอะหิวจังสั่งมาเพียบเต็มสูบจัดเต็มสูบแต่พอกินไปแล้วสักประมาณจานกว่าหรืออาจจะประมาณเกือบหมดจานแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะมันหายหิวแล้วอะมันเริ่มอิ่มแล้วอะแล้วจานที่เหลือมันก็จะแบบ
สั่งมาทำไมเนี่ยเหมือนกันผมเวลาเบิร์นเอาท์ครับผมจะรู้สึกว่าเดือนหน้าจะไม่รับงานทั้งเดือนใครจะมาขอก็จะไม่ให้คิวไม่อันนี้คือเลือกได้ไงมันไม่ใช่ครับแต่นี้กำลังจะให้ดูว่าพออารมณ์เราเหนื่อยล้าจัดอย่างเงี้ยครับเราจะแบบพยายามคิดหาการพักที่มันใหญ่โตเพื่อตอบสนองกับความรู้สึกเหนื่อยล้าตอนนั้นเหมือนที่หิวครับพอหิวใหญ่โตปั๊บเราจะสั่งอาหารใหญ่โตไปด้วยใช่แต่ถ้าหิวน้อยมันจะสั่งน้อยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นการตั้งเป้าหมายหลวมๆครับเราอาจจะเซตเป้าหมายของปีหน้าว่าอยากจะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายครับเป้าหมายมันจะถูกปรับเสมอไปพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในแต่ละจังหวะของชีวิตในปีหน้าเพราะงั้นอย่าคาดคั้นว่าตั้งเป้าหมายแล้วฉันจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นตามที่ตั้งการตั้งเป้าหมายตรงนี้ถามคุณเอิญแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามไปด้วยก็ได้นะคะว่าเป้าหมายที่เราจะตั้งเนี่ยมันต้องเป็นระยะยาวไหมหรือว่าแบบอ่ะแค่ระยะสั้นๆก่อนแบบไหนมันดีกว่ากันครับจริงๆจริงๆสั้นกับยาวอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการก็ได้นะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับว่าเราอยากให้ภาวะอะไรปรากฏขึ้นในชีวิตเราอย่างเช่นสมมติเราอยากจะวิ่งมาราธอนสมมติเอาเลขง่ายๆเลยครับเราอยากจะวิ่งสัก100กิโลอย่าเยอะไปมั้ยเยอะไป เอาสักอ่ะ20โล10ได้ไหม10ก็ได้ครับ10กิโลเอาแบบเบื้องต้นเนาะทีนี้การจะวิ่ง10กิโลมันคือเป้าหมายถูกไหมครับทีนี้มันจะมีวิ่งแบบ10กิโลแบบเกือบตายกับวิ่งแบบชิวๆถูกไหมฮะใช่ๆมันก็จะเป็นเรื่องของการเซตเป้าหมายว่าเอ๊ะแล้วระหว่างทางเนี่ยครับเพื่อให้เราสามารถวิ่ง10กิโลได้เราจะเซตเขาเรียกว่ากระบวนการเพื่อให้เราสามารถทำเป้าหมายนั้นจริงได้ยังไงสมมุติถ้าบางคนบอกว่าจนกว่าเราจะเห็น10กิโลเราคงแบบไม่มีทางพอใจกับตัวเองได้มันจะเกิดความท้อแท้ว่า10กิโลมันไกลจังทุกวันนี้วิ่ง2กิโลก็รู้สึกหอบไม่ไหวแล้วแล้วมันเห็นเลข8กิโลที่มันยังห่างอยู่ครับมันจะรู้สึกท้อใช่นั่นคือการวางเป้าหมายที่ไกลเกินไปแต่จริงแล้วในเป้าหมายที่ไกลเราสามารถเซตให้มันซอยเป็นเป้าหมายย่อยลงมาได้อีกทีละ2ทีละ2ก็ได้เช่นวันนี้อยากวิ่ง1กิโลด้วยความรู้สึกไม่เหนื่อยเกินไปที่ไม่ใช่กระหืดกระหอบแล้วเราอาจจะเริ่มว่างั้นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์หน้าฉันอยากเห็นตัวเองวิ่งได้โลครึ่งแบบที่รู้สึกเหมือนวิ่ง1กิโลที่มันดีแล้วก็ค่อยขยับเป็น3โล5โล7โล10โลอันนี้คือการซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงแต่มันยังเป็นเป้าหมายที่อยู่ในเซตของเป้าหมายใหญ่ค่ะเพราะงั้นค่อยๆทำได้ครับเหมือนกับว่าบางทีเราลืมมองเรื่องของการที่เราจะค่อยๆขยับไปแล้วมีความสุขหรือมีความรู้สึกสำเร็จระหว่างทางเราก็เป็นเรือเล็กที่ออกจากฝั่งใช่ครับนะคะแล้วก็บางทีเราพุ่งตรงมากเกินไปจนลืมไปว่าในระหว่างที่พุ่งตรงออกไปนอกออกทะเลไปเนี่ยมันมีคลื่นกระแสคลื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็คือเพราะฉะนั้นก็บางทีกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันเหนื่อยไปแล้วถึงแม้จะแค่แบบ10โลอ่ะ10กิโลแค่นั้นเองแต่แบบโหทำไมมันเหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยแล้วจะ25กิโล45กิโลโหไปยัน100กิโลนี่มันยากมากเลยใช่ครับก็ค่อยๆครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นทีละน้อยเสมอครับแต่มันทำให้รู้สึกว่ามันจะไม่ทำให้เราผิดหวังมากเกินไปนะพอในระหว่างทางที่แบบเราพุ่งอย่างเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติแบบมันไม่ถึงสักทีอ่ะมันก็จะรู้สึกผิดหวังแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมจะนึกถึงประสบการณ์สมัยเรียนเสมอเลยครับตอนสมัยเรียนเนี่ยผมตอนนั้นอายุ20กว่าต้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเปรียบเทียบกับอาจารย์ที่ท่านอายุ59แล้วพอเราเห็นอาจารย์เป็นต้นแบบปั๊บเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้เหมือนอาจารย์หมายถึงอายุ59เหมือนอาจารย์เก่งเหมือนอาจารย์ที่อายุ59 ซึ่งพอเราเห็นอาจารย์ทำได้สมมติผมเปรียบเทียบอาจารย์เป็นเหมือน100บาทตัวเราเหมือนมีแค่1บาทนะครับก็ยังเด็กอยู่แล้วผมก็คือตอนนั้นไม่ได้เห็นว่าตัวเองเด็กเราแค่รู้สึกว่าอยากทำให้ได้เลย อยากให้อาจารย์ยอมรับเราหรือเราอยากรู้สึกภูมิใจกับตัวเองพอเห็นว่าตัวเองทำไม่ได้ครับพอเห็น99บาทที่ห่างกันมากๆก็เลยรู้สึกท้อแล้วก็เกิดความคิดอยากจะเลิกล้มอยากจะลาออกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับเพราะมันเห็นความห่างกันเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอา99บาทที่มันหายที่มันยังไม่ถึงเนี่ยจากไหนมันใจร้อนนะครับพอใจร้อนมันก็เลยเกิดความรู้สึกท้อผมว่าหลายๆคนตั้งเป้าหมายแล้วสำเร็จไม่ได้จริงเพราะบางทีเป้าหมายมันแบบอย่างแรกอาจจะห่างด้วยอย่างที่สองคือเรามัวแต่โฟกัสจุดที่ไม่มีครับแล้วมันใหญ่มากจนเราแบบคล้ายๆรู้สึกท้อไปเลยตอนนั้นผมรอดมาได้ด้วยการเตือนตัวเองว่าจริงๆก่อนอาจารย์จะมี100บาทอ่ะแกอาจจะเคยมี1บาทเหมือนเรานี่แหละส่วนใหญ่เราจะมามองปลายทางของเขาตัดเสมออ่ะใช่ครับผลลัพธ์แต่เราไม่ได้เห็นกระบวนการว่าอาจารย์ผ่านอะไรมาบ้างพอนึกขึ้นได้ว่าพอเราคิดในมุมอีกทางนึงว่าแทนที่เราจะมองในส่วนที่ขาดงั้นเรามามองส่วนที่เรามีก่อนแล้วเราพยายามรักษาส่วนที่เรามีให้เสถียรไว้เพื่อที่จะต่อยอดขึ้น2บาทเพราะถ้าเกิด
ถ้ารักษา1บาทไม่ได้มันก็ติดลบอะฮะ1บาทที่สร้างใหม่มันก็กลับเป็น1บาทเท่าเดิมใช่มันจะไม่ใช่2บาทถูกไหมเพราะมันลบ1แล้วก็บวก1มันก็กลายเป็น1อย่างเงี้ยฮะเอ๊ะถูกไหมใช่สิมันมี1แล้วมันลบ1แล้วก็บวก1มัน1ก็อยู่ที่เดิมใช่ครับแต่ถ้ามันเป็น1แล้วเราบวกอีก1จะกลายเป็น2ใช่ใช่เพราะงั้นผมก็เลยจะบอกตัวเองว่าวันนี้ให้เราระลึกเสมอว่าวันนี้เราทำอะไรได้เราเรียนรู้อะไรจากมันและเราจะไม่ถอยหลังกลับมาละแล้วให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเหมือนกันครับกับการวิ่งอย่างเงี้ยวันนี้ฉันทำได้พรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรได้มากกว่านี้บ้างแต่รักษาต้นทุนเดิมที่เรามีไม่ให้มันพร่องไปกว่านั้นแล้วเดี๋ยววันนึงมันจะกลายเป็น10บาท20บาท30บาทแค่ต้องให้เวลาและมากกว่านั้นคือการใช้เวลาถ้าเราใช้เวลาอย่างมีคุณภาพการสะสมตรงเนี้ยก็จะยิ่งเร็วขึ้นอย่างเช่นสมมติผมพูดถึงซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยถ้าผมจับเล่น 4-5 ชั่วโมงแต่เล่นแบบไม่มีเป้าหมายแล้วก็เล่นทุกสิ่งซ้ำซากไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มมันก็จะกลายเป็นการพัฒนาที่ช้ามากแต่ถ้าเกิดวันนั้นเราเซตว่าเราจะซ้อมสิ่งนี้นะเราอยากเห็นภาพของความคล่องหรือความเข้าใจในบทเพลงอะไรก็ตามพวกนี้ครับเมื่อมีเป้าหมายและเราใช้เวลาการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพมันก็จะบวกเร็วขึ้นทีนี้หลายคนมักจะเซตเป้าหมายแต่ว่าระหว่างทางที่ใช้เวลาไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่มันเลยต้องย้อนกลับมาดูเหมือนกันว่าใช่แหละเราอยากไปแต่ถ้าเราเซตเป้าหมายเซตวิธีการฝึกซ้อมหรือวิธีการที่จะจัดการตัวเองไม่ดีมันก็จะช้าลงแล้วความช้านี่แหละจะทำให้เราท้อด้วยเพราะงั้นการมาละเอียดรอบคอบกับการวางแผนหรือแม้กระทั่งการเลือกกระบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้เงี้ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถไปถึงผลลัพธ์ได้ดีขึ้นมันกลายเป็นว่าพอเราทบทวนระวังเป้าหมายเราวางแผนใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราเดินไปถึงใช่แล้วอย่าวางเป้าหมายให้เราท้อเพราะว่าระหว่างทางครับเรามีสิ่งที่ต้องทำให้ท้ออยู่แล้วแต่เราอย่าตัดกำลังใจตัวเองด้วยการบอกว่าแบบโอ้เราไม่ไหวว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีอะไรอีกที่เราจะแบบว่าสามารถที่จะแบบอ่ะดีๆได้สำหรับที่สำคัญต้องบอกงี้ครับอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเวลาจะตั้งปีใหม่เนี่ยครับหลายๆคนจะชอบโพสต์เฟซบุ๊กว่าปีที่แล้วฉันทำอะไรมาบ้าง และปีหน้าฉันจะทำอะไร เสร็จปุ๊บคนเราครับโดยธรรมชาติจะมีความบ้าจี้ บ้าจี้เห็น คนอื่นปั๊บเอ๊ะเขาเขียนแบบนี้แล้วฉันล่ะแล้วพอเราตั้งเป้าหมายบางอย่างครับบางทีมันจะมีเหมือนกันนะที่เราเผลอตั้งเป้าหมายโดยลอกชาวบ้านไม่รู้ตัวเขาอยากมีอันนั้นอันนี้อันโน้นแล้วเราก็แบบอยากมีแบบเขาบ้างจังเราก็เลยไปเซตบ้างแต่แท้จริงแล้วครับตัวเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นก็ได้ค่ะตัวเราอาจจะแบบอยากได้ชีวิตที่เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะงั้นเรื่องนี้สำคัญมากเหมือนที่ผมย้ำตั้งแต่ต้นรายการเลยครับว่าการรู้จักว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราสุขหรือเราทุกข์จากอะไรเรารู้สึกชีวิตมันน่าสนุกหรือชีวิตไม่น่าสนุกจากอะไรอันนี้สำคัญมากเพราะแต่ละคนจะมีความเป็นตัวเองไม่เหมือนกันถ้าเรายิ่งลอกคนอื่นมากเท่าไหร่ครับเรายิ่งห่างจากตัวเองมากเท่านั้นก็อย่างนี้แสดงว่าก็ยังไม่รู้จักตัวเองอยู่ดีอ่ะใช่ไหมไปถึงการลอกคนอื่นใช่ไหมครับจริงๆผมว่าการลอกคนอื่นอาจจะมีทั้งคนที่รู้จักตัวเองอยู่บ้างแต่คล้ายๆว่าจิตไม่นิ่งพอก็จะตามเขาไปเพราะกระแสสังคมมีผลต่อจิตเราเสมอครับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเราเสมอเพราะงั้นมันถึงมีเรื่องของการพูดว่าเราควรเลือกคบกัลยาณมิตรตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตบ้างใช่ครับเพราะถ้าเราอยู่กับรอบอยู่ห้อมล้อมด้วยผู้คนไม่ดีอย่างเงี้ยครับบางครั้งกระแสคนไม่ดีก็จะพาให้เราไหลไปกับกระแสนั้นเหมือนกันเราต้านไม่ได้นะต้านไม่ได้ครับเพราะจิตเราก็จะผันไปตามสภาพแวดล้อมเพราะงั้นการเลือกสภาพแวดล้อมการเลือกรับรู้บางสิ่งก็สำคัญค่ะเพราะบางทีพอเราเลือกรับรู้สิ่งที่แบบมันปั่นแล้วทุกคนลองนึกภาพว่าถ้าสมมติ10คนที่เป็นเพื่อนเราอะตั้งเป้าหมายแบบเดียวกันคือแบบรวยจัด100ล้านอย่างเงี้ยฮะตัวเราอาจจะถูกเร่งให้ทำอย่างนั้นบ้างก็ได้เหมือนกันจะได้เหมือนเพื่อนแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะถ้ามี100ล้านก็ดีครับแต่เพียงแค่ว่าแต่ละคนในการไปถึง100ล้านเนี่ยเขาเรียกว่าศักยภาพในการไปถึงไม่เท่ากันหรือสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อมี100ล้านก็ไม่เท่ากันคนบางคนไม่ต้องแลกเปลี่ยนเลยเขาอาจจะแบบโดยธรรมชาติเขาสามารถทำได้แต่คนบางคนต้องขายวิญญาณเพื่อได้สิ่งนั้นก็มีหลายคนเหมือนกันนะทีนี้ประเด็นคือตัวเราจะขายวิญญาณไหมไม่สิเพราะการขายวิญญาณสุดท้ายจะพบกับความว่างเปล่าบางอย่างเสมอได้สิ่งหนึ่งแต่เสียสิ่งหนึ่งครับก็ไม่ได้อยากจะเสียอะไรไปใช่สุดท้ายเราเลยต้องรอบคอบว่าในการจะไปถึงปลายทางมันต้องมีสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองแท้จริงอยู่ค่ะเพราะงั้นการหยุดคุยกับตัวเองคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ทำในช่วงปีใหม่ช่วงก่อนจะปีใหม่แล้วแต่ก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามคุยกับตัวเองก่อนว่าเราอยากได้อะไรกันแน่เราอยากเห็นชีวิตเราหน้าตายังไงและรู้สึกยังไงกันแน่เนี่ยครับค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินนะคะใช่ครับค่อยๆเดินอย่าให้ตัวเองหมดกำลังใจ
มันมีสะดุดบ้างอะไรบ้างก็บางอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีเราก็จะได้เดินก้าวข้ามไปไม่สะดุดหินก้อนเดิมอีกก็ได้นะคะมันมีบทเรียนอยู่ในสิ่งที่เราเดินอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นบทเรียนไหมหรือว่ามันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นอะไรใช่ครับนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปค่ะทุกคนก็มีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วเชื่อว่าทำได้เราเป็นกำลังใจให้เนาะเอากำลังเป็นกำลังใจช่วยลิ้นพันกันเอาใจช่วยครับผมโอเคค่ะก็ยังไงน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของใครหลายๆคนนะคะรวมทั้งเราด้วยเราด้วยค่ะตาด้วยค่ะขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เทรนด์ฟอกฟันให้ขาวกำลังได้รับความนิยมแต่การทำต้องระวังเรื่องอะไรโดยเฉพาะหากทำด้วยตัวเองทันตแพทย์สุภกิจนิยมรัตนกิจจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับในยุคสมัยปัจจุบันการที่แต่ละคนมันมีรอยยิ้มที่นอกจากการเรียงตัวของฟันที่ดีการที่มีสีที่ขาวสะอาดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เจ้าของของรอยยิ้มเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นครับมันทำให้คนหลายคนกันหาวิธีอะไรก็ตามที่สามารถทำให้ฟันของเราอะดูขาวดูเรียงตัวที่ดีขึ้นการฟอกสีฟันเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งในการช่วยทำให้ฟันของเราอ่ะมีสีที่สะอาดตาการที่มีฟันที่ขาวสะอาดเนี่ยมันส่งผลให้รอยยิ้มของเราอ่ะมันเฉิดฉายมากขึ้นครับถ้าเราจะฟอกสีปกติทันตแพทย์จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่ขึ้นหนึ่งฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกเลยการที่เราใช้น้ำยาสารตระกูลเปอร์ออกไซด์ครับมันจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถ้าใช้ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงอย่างที่2การทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลก็คือมาพบทันตแพทย์เหมือนกันมาพิมพ์ปากเพื่อทำตัวถาดฟอกสีฟันเพื่อนำยากลับไปบ้านไปฟอกเองตอนกลางคืนอย่างที่3ตาม TikTok หรือว่าตาม Facebook Instagram อะไรต่างๆนี่เขาโปรโมทกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟันขาวเนี่ยความจริงมันก็มีหลายรูปแบบมากตั้งแต่ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวสูตรต่างๆที่ขายตามท้องตลาดแต่ว่ากรมอนามัยหรือว่ากระทรวงที่คุมเรื่องอย.เนี่ยจะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกินกว่าประมาณ 1-5% เนี่ยไม่สามารถที่มันจะขายโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ได้ครับการที่เราใช้น้ำยากลุ่มเดียวกับที่ทันตแพทย์จ่ายเนี่ยมันอาจจะมีช่องที่มันมีจุดที่มันสามารถรั่วซึมของสารตัวเปอร์ออกไซด์ที่ใส่ไว้ในถาดฟอกตอนเข้าไปในปากเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวสารฟอกสีฟันอ่ะจะซึมลงไปโดนบริเวณเหงือกหรือว่าเข้าไปในช่องปากได้เพราะว่าถ้าเหงือกโดนน้ำยาตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นหรือว่าเกิดการระคายเคืองตรงบริเวณเหงือกนั้นได้ถ้าสังเกตว่าการระคายเคืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการแสบปวดบริเวณเหงือกครับซึ่งการที่ทำอยู่ในบริเวณที่ทันตแพทย์สามารถดูแลได้เนี่ยทันตแพทย์ก็สามารถถามคนไข้ได้ตลอดเวลาฟอลล์อัพได้ตลอดเวลาว่ามันแสบมันหรือระคายเคืองเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.